คุณมิสเตอร์ระฆังบอกว่าถ้าตัวเดียวอันเดียวเนี่ยมันช่วยฟื้นน้องชายให้สู้ได้มั้ยครับจู๋ของพวกวัวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอคือกินแล้วอ๋อคือมันจะสู้หรือเปล่าบางทีเราก็อันเดียวโอเคบางทีเราก็จะนึกถึงอะไรที่มันลักษณะคล้ายๆกับน้องชายของเราเนี่ยเนาะแล้วเราก็เอามาสรรหากินน่ะตัวเดียวอันเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้มั้ยคะหลายๆคนแบบจะได้ไปหามากินอย่างเงี้ยมันก็จะมีการอัดทำให้เหมือนแบบเลือดสูบฉีดอะรู้สึกว่าเวลากินอะมันจะเหมือนว่ามีเลือดสูบฉีดพอมันมีรู้สึกว่าเลือดสูบฉีดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรจีนพวกนี้ก็เหมือนกันนะมันก็จะทำให้เป็นช่วยในเรื่องเลือดลมสูบฉีดนี่แหละแล้วมันก็จะทำให้แบบมีการแข็งตัวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะยังไงซะเนี่ยยาที่ช่วยให้เพิ่มการแข็งตัวของน้องชายของเราอะมีนะคะแต่ว่าต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นนะคะอันนี้คือถ้ามีอาการเนี่ยไปหาคุณหมอได้เลยนะคะคุณหมอเขาก็จะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะรับยาหรือเปล่าซึ่งยาพวกนี้ก็จะมีกินแบบกินทุกวันนะหรือว่ากินเวลาที่เราต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์นั่นเองแต่ยาพวกนี้ต้องแบบจ่ายโดยแพทย์นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสมุนไพรเขาก็จะมีหลักฐานการวิจัยเลยอะค่ะว่าจะเป็นตัวกระชายดำตัวนี้ก็จะช่วยเหมือนกันค่ะ